สวัสดีครับพี่ๆครับทำนาเนี่ยทุกวันนี้เราไม่ต้องหว่านข้าวนะครับเมล็ดข้าวที่มันร่วงหล่นลงพื้นดินเนี่ยเราสามารถเอารถไถปั่นแล้วก็ฝนตกมามีน้ำเนี่ยข้าวเขาก็จะงอกได้เลยนะครับอันนี้คือเราใช้รถเกี่ยวข้าวทั่วไปนะเนี่ยเห็นแบบเสียดายมากนะครับเราใช้รถเกี่ยวข้าวที่เราใช้เกี่ยวกันเนี่ยมันร่วงเยอะมากเลยครับพี่ๆดูครับตรงนี้เนี่ยเดิมทีเราจะปลูกผักบุ้งแก้วนะนี่เห็นไหมผักบุ้งแก้วเดิมทีเราไถที่จะปลูกผักบุ้งแก้วเอาผักบุ้งแก้วมาหว่านแล้วแหละปรากฏว่าข้าวมันงอกมากกว่าผักบุ้งแก้วนะครับดูครับเนี่ยข้าวงอกเต็มเลยครับพี่ๆครับอันนี้คือบริเวณที่เราใช้รถเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวโอ้ร่วงเยอะมากเลยนะครับผมว่าน่าจะครึ่งหนึ่งได้เลยนะเนี่ยพี่น้องครับปีนี้เนี่ยผมว่าจะทดลองแบบว่าไม่ต้องหว่านข้าวแล้วไม่ต้องหว่านเมล็ดพันธุ์นะครับเอารถไถไถฝนตกมารถไถแล้วก็ปั่นเลยนะครับรอดูว่าข้าวจะงอกถ้างอกแบบนี้เหนียวโอ้โหดูครับนะใครที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวก็ลองพิจารณาดูนะครับนี่ว่ามันงอกเยอะขนาดไหนครับพี่ๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ